1240 02-496-1164ความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลมเข้ารู้ลมออกลักษณะของลมเข้าออกเป็นอย่างไรลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทเราก็ภาวนาของเราไปใจของเราจะได้สงบตั้งมั่นเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสบางท่านเข้ามาวัดก็มาทำหน้าที่ถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ที่เราสามารถปฏิบัติได้ตามกำลังสติปัญญาศรัทธาที่เราจะทำได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญแต่บุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการภาวนาสมถะอย่างใจให้สงบเมื่อสงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมที่พุทธองค์ทรงสอนก็สามารถกำจัดความทุกข์ความโศกที่มีอยู่ในกายใจของเราให้มันออกไปหมดไปสิ้นไปตามลำดับนั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงสอนจะเราสะสมไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะวิริยะไปจนถึงอุเบกขาบารมีเพื่อต้องการที่จะดับทุกข์นั่นเองที่สุดก็คือความดับทุกข์ไม่ต้องการมีทุกข์คำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้แม้จะได้ยินก็ไม่อยากจะได้ยินเพราะมันเป็นความลำบากทุกข์แปลว่าความลำบากเมื่อมันลำบากแล้วก็ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นเราต้องหาทางดับทุกข์ให้ทานอย่างเดียวก็เป็นแต่เพียงเบื้องต้นที่บรรเทาทุกข์ไปเท่านั้นเองแต่ยังดับทุกข์ไม่ได้รักษาศีลก็ทำให้มันมีความสุขในระดับหนึ่งไม่ถึงกับทุกข์มากแต่ก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะทุกข์จากกิเลสทุกในใจของเราเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันยังไม่ทุเลาเบาบางมันต้องทำสมถะและวิปัสสนาให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์กำจัดทุกข์ออกไปนั่นแหละเราจึงจะเข้าถึงคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนอย่างแท้จริงอันเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีโอกาสเราก็ให้ทานเริ่มต้นไปก่อนรักษาศีลเริ่มต้นไปก่อนภาวนาบ้างเป็นครั้งคราวก็ยังดีให้ใจของเรามันมีหลักมีฐานมีพื้นที่มันมั่นคงถ้าพื้นมั่นคงแล้วก็มันก็ไม่สุดมาเกิดอะไรขึ้นใจของเราก็ไม่สุดบางคนนี่นิดหน่อยมันก็สุดแล้วใจมันก็มีความทุกข์มีความกังวลมีความเศร้าโศกมีความเร่าร้อนวุ่นวายตามมาเหตุจากที่เราไม่มีพื้นฐานของความสงบนั่นเองเรามีพื้นฐานความสงบแล้วเราก็เข้าไปสู่ความสงบพอมันมีความสงบแล้วใจเราก็เบาใจเราก็สบายอาจจะชั่วพักชั่วครู่5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีกว่าเราไม่เคยทำใจของเราให้มันว่างมันสงบไม่งั้นมันก็มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเราก็วิ่งหากันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนบางคนก็ไปมุ่งเน้นเอาหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นอยู่อันนั้นมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ไม่เจรังยั่งยืนเรียกว่ามันโลกธรรม8
มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีทุกข์มีสุขมีนินทามีสรรเสริญเป็นของคู่กันคู่โลกนี้แต่ไม่กี่รังยั่งยืนไม่มีใครเขาสรรเสริญเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเขานินทาเราอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเราเคยมียศเดี๋ยวก็หมดยศ60เขาก็ปลดแล้วยศตำแหน่งก็ไม่มีแล้วข้าราชการก็รับได้แค่นั้นมีเงินมีทองเดี๋ยวก็อันตรธานหายไปคนนู้นเอาไปคนนี้เอาไปเราไปใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือยจนมันหมดไปมันก็ไม่ใช่ของเราเราไปยึดติดกับมันทุกข์มันก็เกิดอันนี้เป็นทุกข์ที่เราสร้างมันขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็ไปยึดไปติดทุกข์นั้นทุกข์นั้นก็ยาวนานมันยาวนานอยู่ที่การยึดติดถ้าเราไม่ยึดติดมันก็ไม่ยาวนานเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละทุกข์นั้นก็ดับนี่เราต้องรู้ความเป็นจริงก่อนมันจึงจะดับทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้ความเป็นจริงเราก็ดับไม่ได้รู้จะดับยังไงเกิดที่ใจเราไปดับข้างนอกมันก็ดับไม่ได้มันดับที่ใจเนี่ยมันเกิดที่เราก็ต้องดับที่เราเกิดที่ความคิดของเรานี่มันคิดไม่หยุดทำไงมันจะหยุดคิดได้ก็ต้องสวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลทำไปพร้อมๆกันควบคู่กันไปอาศัยซึ่งกันและกันกายวาจาใจเราก็ต้องพยายามประคับประคองทำให้มันมีความสุขสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นเองคือไม่ยึดไม่ติดถ้ายึดติดเมื่อไรทุกข์มันก็เกิดถ้าไม่ยึดไม่ติดทุกข์มันก็ดับถ้าเราไม่รู้เราก็ยึดติดสำคัญตนไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราก็มีตัวมีตนก็มีความยึดมีความติดอุปาทานขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราพอมันเกิดความเสื่อมความแตกความสลายก็ทุกข์กับมันก็เราไม่รู้จักความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราก็อาศัยอยู่อาศัยใช้คนสุดท้ายก็ต้องจากมันไปนั้นถ้าเราเรียนรู้บ่อยๆทำบ่อยๆมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกวุ่นวายมีการเจริญปัญญาพิจารณาอยู่เนืองๆนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ทุกข์ประจำกายเราเนี่ยมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงหนาวก็ต้องหาพัดลมให้หาผ้าห่มให้ร้อนก็ต้องหาพัดลมให้หิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอบรรเทาเมื่อยนั่งเมื่อยก็ต้องลุกเปลี่ยนอริยบทเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเงี้ยสลับสับเปลี่ยนวนเวียนกันทั้งวันไม่งั้นมันทุกข์มากทุกข์จนทนไม่ไหวมันทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทนไม่ไหวลำบากยากเข็ญไม่มีใครต้องการแต่มันมีอยู่เราไม่ได้พิจารณาเราเลยไม่เห็นเราก็เลยยึดว่ามันเป็นความสุขได้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนได้กินได้ดื่มจริงมันไม่ใช่มันเป็นที่อยู่ของทุกข์ทั้งหมดที่เราขาดสติขาดปัญญาเข้าไปเห็นเข้าไปรู้นั่นการที่เรามาเรียนรู้เรื่องหลักธรรมคำสอนทำไมจึงมุ่งเน้นไปที่การภาวนาฐานศีลเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องทำให้เราก็จัดความโลภก็จัดความตนีก็จัดความเสียดายทำให้เราระงับความโกรธไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเพราะเรามีศีลแต่มันยังมีอยู่ในใจของเราในความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันนอนเนื่องอยู่ในใจใจนี้ที่ส่วนลึกเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดแต่เรามองไม่เห็นเราไม่เคยเห็นใจตัวเองนั่งก็ไม่เคยว่าใจมันอยู่ตรงไหนใจที่ว่างใจที่สงบใจที่เป็นบุญนะอยู่ตรงไหนเรายังค้นหามันไม่เจอเพราะมันมีกิเลสฉาบทามาคอยบังเอาไว้ไม่เห็นไม่รู้ในนั่งสมาธิปวดเมื่อยขึ้นมาก็ไม่ทนไม่นั่งต่อแล้วมันเมื่อยจะไปนั่งทำไมสู้ไปนอนดีกว่าสู้ไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ไม่มีความเพียรไม่มีขันติไม่บิดตบะธรรมเครื่องเผากิเลสแล้วกิเลสก็ไม่ได้น้อยลงไปมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ก็เพิ่มพูนกันมากขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสนี้ใจก็ยึดติดไปหมดปรุงแต่งมีรักมีชังรักก็อยากได้เป็นความโลภชังก็เป็นความโกรธความเกลียดความมีฉาความพยาบาทด้วยโมหะความหลงความไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดตัวรู้เนี่ยมันนำพาให้เรานี่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานฉะนั้นการที่เรามามุ่งเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้อวิชชาความไม่รู้ที่ห่มห่อใจของเราอยู่แต่เมื่อเราไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไปหาในทางที่ผิดตกอยู่ในโมหะเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรื่อยมีรักมีชังมีโลภมีโกรธอยู่ตลอดเวลาไม่สลัดตัดความโลภความโกรธออกไปได้เพราะเราไม่เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนหาไม่เจอหาเหตุของมันไม่เจอที่มันแสดงออกมานี่มันปลายเหตุแล้วมาทางกายทางวาจานี่ไม่ใช่ต้นเหตุของมันนี่มันปลายเหตุต้นเหตุของมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ส่วนลึกของใจเรายังไม่นิ่งพอที่จะเห็นมันความนิ่งความเฉยความรู้ความเข้าใจของเรามันยังเบาบางต้องเพียรทำให้มันเกิดขึ้นตัวรู้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้อยู่ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่ใครทุกข์มันก็อยู่ที่เราสุขมันก็อยู่ที่เราถ้าไม่เรียนรู้เรื่องของตัวเองเราก็ไม่รู้ระดับทุกข์ได้อย่างไรทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกเป็นองค์ประกอบแต่เหตุหลักๆมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยใจที่มันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีตัณหาเพราะกามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ตัณหา3เนี่ยที่พุทธเจ้าบอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงมันเกิดจากตัณหา3นี่เองเมื่อเราไม่รู้สมุฐานของมันไม่รู้ว่ารากแก้วของความทุกข์มันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่สามารถจะขุดรากถอนโคนมันได้มันก็แตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกดอกออกมาเป็นเชื้ออยู่เรื่อยทำให้เรามีแต่ความทุกข์มีแต่ความโศกจนสุดท้ายเราก็ตกอยู่ในวังวนของวัฏฏะคือความทุกข์ทุกกายทุกใจไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไรเราจะสิ้นสุดเรามีพุทธศาสนานี้เอาไว้ทำอะไรคำสอนของพุทธองค์มีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อให้เราได้ศึกษาเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวท3อย่างปริยัติคือการเรียนรู้เสร็จแล้วก็ปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วก็เกิดเป็นผลคือปฏิเวทผลของการปฏิบัติทานดีอย่างไรเราก็ลงมือทำลงมือให้ทานพอรู้ว่าทานดีอย่างนี้ให้แล้วกระจัดความโลภได้กระจัดความตณีได้กระจัดความเสียดายได้ให้แล้วใจเราสบายใจเราเบาพอเราลงมือให้แล้วมันเป็นปฏิเวทเลยมันเกิดผลเลยความสุขใจก็เบากายก็เบาคิดจะให้นี่มันเบาหมดเลยคนที่ให้เนี่ยมันเป็นคนที่สละออกไปได้นะใจมันเบาไม่หนักเดินไปทางไหนก็มีจิตที่เบาสบายเป็นผู้ให้ไม่เชื่อลองให้ดูให้แล้วจะมากจะน้อยไม่ใช่สิ่งสำคัญที่เราให้บ่อยๆให้เป็นให้ถูกรับรองได้ว่าใจของเราก็เบาสบายไม่ว่าเราจะให้ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่บ้านก็ให้ได้ให้คนในบ้าน
ให้คนในครอบครัวอยู่ที่ทำงานก็ให้คนในที่ทำงานให้ความรักให้ความเมตตาให้อภัยให้วัตถุสิ่งของที่เราสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้เขาขาดอะไรที่เราพอมีเราก็สงเคราะห์ให้ได้มันก็เป็นความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราทำไปแล้วความสุขมันเกิดเป็นปฏิเวธมันเกิดผลของการให้ศีลก็เหมือนกันเรารู้ว่ารักษาศีลแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขสีเลนะสุขติงยันติความสุขมันเกิดขึ้นทั้งตัวเองทั้งครอบครัวครอบครัวไหนมีศีลมีทานก็มีความสุขแต่มันมายังดับทุกข์ไม่ได้กิเลสมันยังมีอยู่มันต้องอาศัยการสวดมนต์ภาวนาเข้าไปดูเหตุปัจจัยนิสัยของตัวเองว่าไอ้ความทุกข์ที่มันมีอยู่เนี่ยโลภโกรธหลงที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนมันยังค้างมันยังสะสมไว้ตรงไหนเราต้องกำจัดมันออกไปหาทางกำจัดมันออกไปใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราเนี่ยเพียรรู้เพียรทำเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเพียรสร้างเพียรทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่ถ้าเรามีความเพียรมีขันติอดกลั้นอดทนไว้กับใครจะมายั่วยุเราก็ไม่ยอมทำตามการยั่วยุของกิเลสตาเห็นรูปมายั่วยุเราก็ทำควบคุมใจตัวเองให้สงบใจมันสงบแล้วตาเห็นอะไรมันก็สงบรู้ว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาเราได้ยินเสียงนั้นเป็นทุกข์เสียงนั้นไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นพิจารณาจนเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นตาเห็นรูปก็เฉยเราได้ยินเสียงก็เฉยใครจะนินทาใครจะสรรเสริญใครจะออกมาว่าอะไรแล้วเราก็เฉยได้ทุกข์มันก็ไม่เกิดที่มันเกิดเพราะเราไม่เฉยทำไมต้องมาว่าเราทำไมต้องเป็นเรามีตัวมีตนมีเรามีเขาผลสุดท้ายความยึดความติดมันก็ทำให้เกิดโมหะลุ่มหลงเป็นเราเป็นเขาทุกข์มันก็ตามมามากมายเพราะเหตุปัจจัยที่เราไม่ได้พิจารณาอยู่บ่อยๆขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเข้าถึงเราได้แต่เรียนรู้บางคนนี่รู้เยอะอ่านหนังสือฟังจะได้แต่เรียนรู้เฉยๆตัวที่รู้นั่นเป็นรู้จดรู้จำแก้ทุกข์ไม่ได้ไอ้ตัวที่แก้ทุกข์ได้คือรู้จริงรู้แจ้งรู้ด้วยปัญญาอันนั้นมันแก้ทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ความรู้มาต่างกันตรงนี้บางคนรู้ในตำรับตำรารู้หมดแต่ไม่ได้ปฏิบัติรู้แล้วไม่ได้ปฏิบัติเดินไม่มีผลไม่มีผลอะไรเลยในความรู้ที่เรียนมาที่ได้มานั้นไม่สามารถแก้ทุกข์ดับทุกข์ได้เลยเพราะมันรู้อยู่ภายนอกมันได้รู้ภายในไม่ได้เห็นว่าไอ้กิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะแก้มันยังไงจะเอามันออกยังไงจะกำจัดมันไปยังไงมีวิธีไหมพระเจ้าสอนนี่เอาไปใช้ไหมวิธีกำจัดทุกข์มีสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมเห็นไหมรู้ไหมเนี่ยเราไม่ได้ใช้ของจริงเราไม่ได้ใช้นั้นมันไม่มีประโยชน์บางทีมันมีประโยชน์เพราะเราไปใช้มันทุกวันเพราะเราต้องสัมผัสทุกวันตาก็ต้องเห็นรูปทุกวันหูก็ต้องได้ยินเสียงทุกวันจมูกก็ต้องได้กลิ่นเล่นก็ต้องกระทบรสกายก็ต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็ต้องปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการกระทบสัมผัสมันเป็นสื่อผัสสะมันเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกพอใจก็เป็นสุขไม่พอใจก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้
ถ้าเราไม่รู้จักต้นเหตุของมันไม่รู้จักต้นตอของมันเราก็ไม่สามารถจะขุดรากถอนโคนมันได้มันก็ยังแตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกหนอกำจัดได้ยากมันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยมันเชื้อโรคไงมั้ยโควิดเนี่ยถ้าเรายังกำจัดมันไม่ได้มันก็ยังขยายพันธุ์อย่างเงี้ยได้แต่ยับยั้งไว้ครึ่งหนึ่งข้อหนึ่งแต่ไม่มีทางกำจัดมันได้แค่ยับยั้งมันไว้ไม่ให้มันลุกลามรวดเร็วเท่านั้นเองให้มันช้าลงหน่อยมีอยู่แค่นี้เองแต่ยังไม่มีการหาทางที่จะกำจัดมันได้เลยฆ่ามันไม่ได้พูดง่ายๆหาวิธีฆ่ามันไม่ได้แต่มันฆ่าเราได้แค่ยับยั้งมันไว้เท่านั้นแหละไม่ให้มันเร็วให้มันช้าลงหน่อยแทนที่มันจะ3วัน4วันมันช้าจะอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอะไรทำนองนี้นั่นแหละมันได้อยู่แค่นั้นเองเราก็ต้องทำใจเมื่อเรากำจัดมันไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นทุกข์กับมันก็ไม่ได้เราก็ต้องหาทางทำใจของเราเนี่ยให้มันกลับสภาพแต่มันเกิดขึ้นกับเราโดยตรงจริงๆเราก็ต้องยอมรับสภาพไม่มีทางแก้หมอก็แก้ไม่ได้หมอก็ยังตายกันเยอะแยะจากโรคโควิดเนี่ยสัมผัสกับผู้ป่วยหมอก็ตายเป็นพันๆคนแล้วทั่วโลกในหลายพันคนหมอพยาบาลจากโควิดเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้กิเลสตัณหาก็เหมือนกันโยมแต่มันมีทางดับพุทธเจ้าสอนวิธีแก้วิธีดับไปหมดแล้วมียารักษาแต่เราไม่ได้รักษาไม่ได้เข้าไปกำจัดสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเรารู้ไม่ทันมันเรายังหลงอยู่ยังหลงติดหลงยึดหลงปรุงหลงแต่งอยู่เราก็เลยไม่ทันมันแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันเราก็สามารถยับยั้งมันได้ความโลภความโกรธความหลงไม่ให้มันเกิดมันเกิดก็ให้น้อยลงเมื่อก่อนมันอาจจะเกิดมากเกิดนานโกรธใครนี่โกรธเป็นเดือนเป็นปีแต่เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วมันค่อยทุเลาเบาบางลงมันสามารถหายได้ภายใน7วัน3วันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นดับมันได้ดับความโลภดับความโกรธได้แค่ดับแต่ยังละไม่ได้เดี๋ยวมันก็เกิดอีกพอมากระทบสัมผัสมันก็เกิดอีกแต่ว่าเราก็ยังมีทางให้ทำให้มันทุเลาลงจนกว่าเราจะเข้าใจวิธีทางที่จะดับมันโดยสิ้นเชิงรู้เหตุของมันแล้วก็ถอนรากถอนโคนต้นเหตุของมันก็จบมันไม่สามารถแตกกิ่งแตกใบแตกหนอมันก็จบที่มันไม่จบเพราะเราไม่รู้ไม่ทันมันนี่เราต้องมาเรียนรู้ทำให้มันทันอารมณ์ตัวเองอย่างน้อยก็ทันความคิดตัวเองก็ยังดีคิดอะไรก็รู้ทันถึงแม้ยังดับไม่ได้ก็รู้ทันไปก่อนสติตัวรู้ทำไว้คิดอะไรก็พยายามรู้เท่าทันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้ก็พยายามทำใจของเราเฉยๆว่างๆทำใจให้มันว่างรู้เฉยรู้วางรู้ว่างรู้สงบรู้แล้วก็วางไว้ไม่เอามายึดเอามาติดเอามาเป็นอารมณ์ใครเขานินทาเราก็รู้แล้วก็เฉยซะอ๋อมันเป็นอนิจจังนะไม่เที่ยงอย่าไปยึดมันแล้วเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ปล่อยมันวางมันก็ไม่สามารถทำอันตรายเราได้ทำให้เราเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเราไปยึดเมื่อไรเป็นเราเมื่อไรมันก็ทุกข์มานั้นนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาอบรมอยู่บ้านก็หัดทำบ่อยๆก่อนนอนก็สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีสวดมนต์ภาวนาเวลานอนเราก็ภาวนาไปจนกว่ามันจะหลับไป
พุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันหลับไปจนกว่าเราจะรู้ว่าเราหลับตอนไหนหลับตอนลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกตื่นขึ้นมาก็ดูลมก่อนลมก็รู้สึกตัวว่าลมหายใจเข้าหรือออกอยู่ที่ตัวเองทำสติอยู่ที่ตัวเองฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วจิตก็ลอยไปอยู่กับคนนู้นลอยอยู่กับคนนี้เวลาหลับมันก็ลอยอยู่แล้วที่เราฝันไปนะไปเจอคนนู้นไปเห็นคนนี้จิตมันปรุงแต่งไปมันไม่ได้ไปตัวไม่ได้ไปตัวมันนอนอยู่เฉยไม่รู้เรื่องเลยแต่ใจมันรู้เรื่องใจมาปรุงแต่งไปหาคนโน้นไปเห็นคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่บางดีร้ายบางดีไม่บางคนฝันร้ายนะฝันว่าไปถูกทำร้ายฝันว่าไปถูกไล่ยิงไล่ฟันไล่ทุบไล่ตีตื่นขึ้นมานี่เหงื่อโชกเลยเนี่ยฝันร้ายเพราะจิตมันปรุงแต่งไปจิตไม่ได้พักจิตไม่มีสมาธิไม่ได้ฝึกให้มันอยู่กับความว่างความสงบมันก็เลยคิดไม่หยุดนอนมันก็ยังคิดจิตนี่ก็เรียกว่าไม่ได้พักเลยแต่เป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรนี่ก็คงพังไปหลายนับไม่ถ้วนแล้วมันทำงานไม่ได้หยุดเครื่องจักรมันต้องเวลาถึงเวลาต้องพักยังต้องเปลี่ยนเครื่องสลับเครื่องกันตัวนี้หยุดตัวโน้นทำถ้ามันทำงานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันก็พังจิตคนเราก็เหมือนกันนะมาคิดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดเลยนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดตื่นก็คิดหลับก็คิดไอ้ชามันก็พังอยู่แต่เรานี่ไม่เห็นมันเองไม่รู้มันเองไม่ทำให้มันหยุดคิดได้ทั้งที่มันหยุดได้แต่เราไม่ทำให้มันหยุดน่าจะสบายได้ยังไงไม่สบายมันพักเสียบ้างมันก็สบายมันเบาเครื่องมันหยุดทำงานมันเบาถ้ามันทำงานตลอดมันหนักเครื่องมันหนักมันร้อนอยู่ตลอดเวลาลองดูลองทำใจให้มันว่างลองทำใจให้มันพักบ้างสวดมนต์ภาวนาทำใจเถอจำใจว่างพุทโธพุทโธฝึกไว้หรืออะไรก็ได้ที่เราไปเรียนมาเราศึกษามาจากครูบาอาจารย์ไหนที่เราทำแล้วมันเกิดความสงบเราก็ทำอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นพื้นฐานเท่านั้นเองเข้าไปสู่ความสงบยุบหนอพองหนอสัมมาระหังอะไรก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแตกต่างกันไปเนี่ยจุดมุ่งหมายคือความสงบพอสงบแล้วภาวนาก็ไม่มีพุทโธก็ไม่ต้องพุทโธพอเข้าไปสู่ความสงบแล้วทิ้งหมดทิ้งภาวนาไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องยุบหนอพองหนอไม่ต้องสัมมาระหังไม่ต้องดูอะไรอยู่กับความว่างนั่นจุดมุ่งหมายที่เดียวกันคือความสงบแต่บางต้นอาจจะไปทางรถทางเรืออาจจะเดินอ้อมบ้างลัดตรงบ้างครูบาอาจารย์ท่านก็ฝึกมาอย่างนั้นบางรูปท่านก็ได้มาอย่างนั้นวิธีฝึกของท่านจากครูบาอาจารย์แนะแนวมาจริตของท่านไปอย่างนั้นท่านก็ได้อย่างนั้นท่านก็มาสอนตามที่ท่านได้มาจะมาระหังบ้างยกหนอบ้างพุทโธบ้างยกหนอบ้างย่างหนอบ้างก็ล้วนแล้วแต่ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือความสงบพอสงบแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีก็ต้องทิ้งไปเหมือนเราพายเรือเนี่ยพอถึงฝั่งเราก็ต้องจอดเรือไม่เอาเรือขึ้นฝั่งไม่แบกเรือไปทิ้งเรือไว้จุดมุ่งหมายของการภาวนาคือความสงบสมถะยังใจให้สงบไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่ทำให้ใจสงบทำไปกรรมฐานที่พระเจ้าสอนว่ายังมี40อย่างอสุภะ10อนุสติ10ปัญจกรรมฐานอาเลปฏิกูลต่างๆที่พระเจ้าสอนไว้40อย่างแบ่งไว้ให้คนได้ศึกษาบางคนมีจริตไม่เหมือนกันบางคนอาจจะภาวนาอสุภะแล้วสงบบางคนยุบหนอแล้วสงบบางคน
อาหาเลปฏิโกณพิจารณาของเน่าของเปื่อยและสงบต่างกันตรงนี้เองจริตไม่เหมือนกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่เดียวกันคือความสงบทำแล้วเกิดความสงบไม่ต้องไปทะเลาะกันว่าของอาจารย์เรานี่ถูกอาจารย์เรานี่อาจารย์คนอื่นผิดไม่ใช่ถูกเหมือนกันหมดแต่มันถูกคนละทางนั่นเองแต่มันมารวมกันที่เดียวกันคือความสงบนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมกรรมฐานที่พระเจ้าสอนไว้40อย่างเป็นทางเดินที่จะไปสู่ความสงบพิจารณาไปแล้วเกิดความสงบเราได้เรียนมายังไงศึกษามายังไงเราทำแล้วมันเกิดความสงบนั่นแหละคือทางของเราเราก็ทำทางนั้นให้ไปสู่ความสงบบ่อยๆแล้วเราจะได้เข้าไปสู่วิปัสสนาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นปฏิกูลของเน่าของเปื่อยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพิจารณาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดโลกนี้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอันเดียวกันคือความว่างเปล่าวางจากความหมายความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีเป็นธาตุเหมือนกันต้นไม้ก็เป็นธาตุเหมือนกันผุพังกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นไฟกลายเป็นลมไปเหมือนกันเหมือนกันหมดสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนั่นถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมชาติมันก็ไปจู่สู่จุดมุ่งหมายอันเดียวกันทุกอย่างก็เป็นเหมือนกันหมดมันไม่ได้แตกแยกกันมันแตกแยกที่เราสมมุติเท่านั้นเองเหมือนกับหญิงกับชายเด็กผู้ใหญ่เนี่ยเราสมมุติรวมแล้วมันเหมือนกันหมดเลยธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างกันเป็นที่มาเดียวกันที่ไปเดียวกันมายังไงก็ไปอย่างนั้นงั้นถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรเหมือนแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรอวันรอเวลารอโอกาสเราพิจารณาเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเราเข้าใจแล้วอะไรมาเกิดขึ้นเราก็ไม่วุ่นวายใจก็ไม่วอกแวกไม่ตกใจไม่สะดุ้งกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายถ้ามาเกิดขึ้นอ๋อเรารู้แล้วเราพิจารณาอยู่ทุกวันความแก่ก็มีอยู่ความเจ็บก็มีอยู่ความตายก็มีอยู่ความพลัดพรากก็มีอยู่ทุกวันเราเห็นมันทุกวันเห็นมันทุกวัยเห็นด้วยสติเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความเป็นจริงนี่เขาเราไม่หลงไม่หลงโลกเกิดมาแล้วไม่หลงโลกไม่ยึดติดอยู่ในโลกนี้ไม่หลงว่าโลกนี้เป็นของเราเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดียวก็จากไปบางคนก็จากไปเร็วบางคนก็จากไปช้าหน่อยแต่ต้องจากกันหมดทุกคนต้องจากกันหมดจากสิ่งที่รักสิ่งที่เห็นสิ่งที่พอใจไม่พอใจผลของมันก็คือการจากนั่นเองจบด้วยการจากชีวิตนี้เราพิจารณางี้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วเราก็สบายเราจะจากกันตอนนี้ก็ไม่ลำบากใจของเราไม่ยึดยึดไม่ได้ติดอะไรใจของเราก็สบายอันที่มันลำบากเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปไหนเท่านั้นเองจากโลกนี้เราจะไปไหนยังไม่รู้นั่นแหละคือความลำบากคนจึงไม่อยากจากไปไงก็จากไปไม่รู้จะไปไหนไม่ได้มีที่อยู่ของตัวเองสวรรค์ก็ไม่รู้จะไปยังไงไม่เคยทำทานศีลภาวนาไม่เคยได้สร้างสมอบรมไว้กลัวความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนก็มีความดิ้นรนหาอยู่หายาหาหมอทุกกายทุกใจเกิดขึ้นก็ไม่มีที่อยู่คนที่มีที่อยู่ทำที่อยู่ของตัวเองไว้คนเห็นทำสวรรค์ไว้มีทานมีศีลมีภาวนาพร้อมเห็นสวรรค์ของตัวเองเห็นที่อยู่ของตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองนี่จากโลกนี้จะไปอยู่โลกไหนจะอยู่ที่ไหนถ้าทำที่อยู่ไว้แล้วสร้างที่อยู่ของตัวเองไว้แล้ว
บางคนก็ไปอยู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเลือกเอาเราปฏิบัติยังไงเราภาวนายังไงเราพิจารณาไงทำอยู่ทุกวันทำจนคุ้นเคยเวลาจะจากโลกไปก็ทำอย่างนั้นทำใจให้มันคุ้นเคยแล้วจากไปก็ไปอยู่กับสิ่งที่เราทำจนคุ้นเคยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินั่นเองสมบัติของผู้ที่สร้างเอาไว้ไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องสร้างของเราเองอาจจะได้ว่าเราเข้าใจกันผิดเวลาคนตายก็เวลาไปเผาศพก็ให้ไปสวรรค์นะไปสู่สุคตินะไปบอกตอนนั้นน่ะเขาไปไม่ถูกก็ยอมไปไม่ได้เขาไม่เคยไปเขาไม่รู้ด้วยว่าสวรรค์นั้นไปที่ไหนเขาไปไม่ได้เขาไม่เคยไปเขาไม่เคยทำไม่มีทางไปเขาไม่เห็นทางไม่เคยทำทางไปน่าจะด่าที่คนเราชาวพุทธเราไม่ค่อยเข้าใจตายแล้วไปสวรรค์แล้วคนก็ไม่ตกนรกกันหมดแล้วยอมไม่มีนรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสัตว์เดรัจฉานแล้วทำไมสัตว์เดรัจฉานมันเยอะแยะมากมายในดินบนดินในอากาศเต็มไปหมดในท้องทะเลนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นับไม่ถ้วนในพื้นดินใต้พื้นดินนะแมลงต่างๆเต็มไปหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นับไม่ถ้วนในอากาศก็เหมือนกันเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองในว่าตายแล้วก็ส่งวิญญาณไปสวรรค์มันไปไม่ได้โยมมันไม่เคยไปคนไม่เคยไปจะไปไงไม่รู้ทางด้วยซ้ำไปว่าทางสวรรค์นั้นอยู่ตรงไหนคนที่จะไปได้คือคนที่เห็นทางรู้จักทางแล้วก็ทำทางอยู่ตลอดเวลาเดินไปตลอดรู้จักทางเดินจนชำนาญแล้วทางนี้ไปสวรรค์เดินไปทุกวันทำใจให้สงบทำใจให้ว่างทำใจให้สบายนั่นแหละคนที่มีทางไปไม่กลัวแล้วโยมอะไรเกิดเขาก็ไม่กลัวไอ้คนที่กลัวก็คนที่ไม่มีทางไปไม่รู้จะไปไหนตายแล้วไม่รู้จะไปไหนโยมไม่เห็นทางของตัวเองทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีทำไว้ก็เล็กๆน้อยๆนึกไม่ได้เราจะตายก็ไม่ทันได้นึกปกติก็ไม่ค่อยได้ทำก็เลยไม่ได้นึกไว้มองไม่เห็นไงแล้วคนทำไว้ทุกวันนี่มันเห็นทุกวันนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นมันอยู่ในใจตลอดเวลาสวรรค์มันอยู่ในใจเนี่ยเห็นตลอดเห็นใจตัวเองอยู่ตลอดใจว่างใจสบายใจโปร่งใจเบาใจไม่มีความโลภใจไม่มีความโกรธใจไม่มีความหลงมันเห็นอยู่ตลอดฝึกไปตลอดทุกวันนั่งก็ไปเดินก็ไปนอนก็ไปกินก็ไปนี่ก็ฝึกไว้ดีแล้วไม่กลัวคนพวกนี้จะไม่กลัวไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายรู้ว่าก็ไปดีก็ไปสบายสบายกว่าตอนอยู่เป็นมนุษย์นี่ด้วยซ้ำไปมนุษย์จะต้องลำบากสิ่งที่เขาจะไปนี่สบายกว่าเยอะที่อยู่ก็สบายที่กินก็สบายทานก็ทำไว้แล้วศีลก็รักษาไว้แล้วมีกายทิพย์มีอิ่มทิพย์นึกเอาไม่ต้องทำกายก็กายทิพย์ไม่ลำบากไม่ต้องขับไม่ต้องถ่ายมันเราไม่ต้องกินไม่ต้องเคี้ยวนึกเอาก็อิ่มเรียกอิ่มทิพย์ไงแค่นึกเอามันก็อิ่มแล้วบุญนี้มันของทิพย์แค่นึกเอามันก็ได้แล้วโยมมันเราทำทานไว้เนี่ยรักษาศีลไว้นะพอเรานึกปั๊บมันอิ่มทันทีเลยมันสบายใจมันสบายบางทีไม่หิวข้าวหิวน้ำนั่งเฉยๆเดินเฉยๆไม่หิวมันอิ่มบุญมันอิ่มบุญมันปิติมันเกิดอยู่ในใจตลอดมีความสบายมีความเบาอยู่ตลอดนั่นแหละคนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่สุคติก็ไปแบบนั้นเดิมเขามีที่อยู่ของเขาแต่คนเราไม่เข้าใจนึกว่ามาส่งกันตอนตายนี่แหละ
มันไปติดไปสวรรค์กันไปไม่ถูกแล้วมันจะไปยังไงมันก็น่าจะได้เหมือนกันที่คนเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการเกิดการตายคนเรายังมีความเชื่อที่ผิดๆกันอยู่มากมายนั้นวันที่พุทธเจ้าทรงสอนคนเรามันสติปัญญาไม่เท่ากันต้องเปรียบมันบัวสี่เหล่าสัตว์ทั้งหลายบัวเหล่าที่หนึ่งก็พ้นน้ำมาแล้วแสงอาทิตย์โผล่มาก็บานทันทีแสงธรรมส่องมาทันทีบานพร้อมที่จะบานอยู่ตลอดเวลามาเจอแสงมีประเภทที่หนึ่งเลยมันได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เรื่องของธรรมะนี้เข้าถึงทันทีเข้าใจทันทีเหมือนพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลแกได้เจอพระพุทธเจ้าก็ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าบัดเกิดขึ้นแล้วในโลกไม่ต้องได้ยินคำสอนเลยโยมแค่ได้ยินชื่อว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกมันมีปิติเลยเคยได้ทำกันไว้รอเท่านั้นเองรอเวลาว่าจะได้ยินเท่านั้นเองพอได้ยินปั๊บในแสงสว่างมันเกิดเลยมันมีสติมีปัญญามีศรัทธาเต็มเตี่ยมเลยแค่รอเท่านั้นเองนี่เขาว่าบัวเหล่าที่หนึ่งยังในบัวเหล่าที่สองนี่ยังปริมน้ำต้องรออีกหลายวันกว่ามันจะพ้นน้ำขึ้นมาบานได้นี่ก็ต้องได้เจอพระพุทธองค์ได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาสักครั้งสองครั้งอะไรจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ในบัวเหล่าที่สามนี่ก็ยังอยู่ใต้น้ำแต่ว่าพ้นจากโคนตมขึ้นมาแล้วระวางน้ำแล้วมีโอกาสที่จะรอดขึ้นมาพ้นน้ำได้แต่อีกเหล่าหนึ่งก็อยู่ใต้น้ำเลยอยู่ใต้โคลนเลยไม่สามารถจะโผล่ขึ้นมาได้เป็นเหยื่อของพวกเต่าพวกปลากัดกินไม่สามารถที่จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้มารับแสงตะวันรับแสงธรรมได้นั้นคนเราก็เหมือนกันโยมยิ่งยุคนี้มันเกินครึ่งที่พุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ศาสนาของพระองค์นี้ 5,000 ปีนี่มันเกินครึ่งแล้วคนก็เสื่อมถอยจากศรัทธาสติปัญญามันก็เสื่อมลงมีแต่กิเลสตัณหามากขึ้นแม้ได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เข้าใจฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเราฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติมีความขยันมีความอดทนมีที่บาทสี่เมื่อไหร่นี่เราก็สามารถทำให้มันสำเร็จได้มีจันทะความพอใจวิริยะความเพียรมีจิตใจที่ฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติมีมังสาพยายามยกจิตของตัวเองให้พ้นจากโคนตมพ้นจากพวกเต่าพวกปลาพวกกิเลสตัณหานั่นแหละมันสามารถจะทำได้มายกนี้แล้วก็คนก็เสื่อมถอยลงการฟังเทศฟังธรรมก็ดูเหมือนจะน้อยลงภาระมากเพราะการแข่งขันในการเป็นอยู่มันเพิ่มขึ้นนะคนมันมากขึ้นการแข่งขันในการเรียนรู้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนปริญญาตรีก็ถือว่าสูงละไม่ต้องจบด็อกเตอร์ก็มีน้อยคนก็จบปริญญาตรีนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้มากแล้วแต่สมัยนี้ปริญญาตรีทำอะไรไม่ได้ทำงานเขาก็ยังเงินเดือนก็ยังต่ำอยู่ต้องจบโทเอกเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์มันจึงจะมีงานการที่มั่นคงแข่งขันกันใบเดียวไม่พอด็อกเตอร์ในต้องหลายใบหลายสาขาเดียวไม่พอแล้วเมื่อก่อนโอ้โหใครจบด็อกเตอร์นี่ก็ถือว่าเก่งฉลาดมายกย่อง
แต่สมัยนี้ไม่ใช่ใบเดียวไม่พอสาขาเดียวไม่พอบางคนต้องสองใบสามใบจะถือว่าเก่งนั้นการแข่งขันมันสูงแข่งขันกันอยู่แข่งขันกันการใช้การอยู่การกินแข่งขันกันคนก็เลยมุ่งไปแต่การแข่งขันอย่างนั้นเลยลืมความก็เรียกว่าความสุขที่แท้จริงของคนเราอยู่ที่ไหนตามหลักของพุทธศาสนานั้นความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การพอเพียงและเพียงพอคือความพอนั่นเองพูดง่ายๆคุณธรรมเขาเรียกว่าสันโดษสันโดษนี่คืออยู่อย่างสันโดษก็อยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวสันโดษหมายถึงว่าอยู่แบบพอมีพอกินพออยู่พอใช้ไม่เดือดร้อนที่ในหลวงรัชกาลที่9นำมาเศรษฐกิจพอเพียงคนไหนทำแล้วคนนั้นพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแค่พอมีพอกินนี่ก็ตัวเองไม่เดือดร้อนมันก็มีความสุขแล้วในระดับหนึ่งถ้าไปแข่งกันเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกเขามีล้านหนึ่งเราก็ต้องมี2ล้านพอเขามี2ล้านเราก็ต้องมี3ล้านก็แข่งกันอย่างเงี้ยเมื่อไรมันจะพอเมื่อไรมันจะหยุดเมื่อไรมันจะพอดีไม่มีเมื่อไรมันจะมีความสุขไม่มีเพราะตัณหานั้นถมเท่าไรไม่เต็มตัณหาก็ความอยากของมนุษย์และสัตว์ในพุทธเจ้าบอกเอาอะไรมาถมก็ไม่เต็มแม่น้ำลำคลองนี่ยังถมได้ในฤดูแล้งฤดูแล้งในน้ำมันจะลดถมให้เต็มได้แม่น้ำลำคลองแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์นี่ถมเท่าไรก็ไม่เต็มยิ่งถมยิ่งลึกยิ่งถมยิ่งลึกฉะนั้นคำว่าพอเนี่ยถ้าไม่รู้จักคนเราจะไม่มีความสุขเลยสามีมีภรรยาคนเดียวไม่พอมันทุกข์ทันทีภรรยามีสามีคนเดียวไม่พอมันทุกข์ทันทีพอมันเกิดความไม่พอขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยต้องการขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์มันเกิดทันทีต้องดิ้นดนต้องขนขวายต้องแสวงหาแล้วก็ได้มาในทางมิชอบไปชอบไปโกงไปเบียดไปบังไปจี้ไปป้นเขามาเขาไม่ให้ก็โกรธฆ่าเขาไม่ให้สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นผลที่ตามมามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายจากความไม่พอของคนของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยตัณหาคือความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเท่านี้ไม่พอเท่านั้นไม่พอแต่พระถ้ามันพอเมื่อไหร่มันมีความสุขทันทีเรามีอยู่แค่นี้เรามีพอกินเราพอแล้วเราได้กินอิ่มเนี่ยไม่เดือดร้อนเราได้นอนหลับเนี่ยไม่เดือดร้อนตอนนี้มันมีความสุขแล้วเราคิดได้แค่นี้มีความสุขแล้วเราพออยู่แค่นี้แหละแต่ไม่ใช่ว่าคนว่าสันโดษมักน้อยไม่พอคือไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่พุทธเจ้าสอนนั้นเป็นคนขยันขยันทำมาหากินขยันแต่ในทางสุจริตไม่ใช่ทุจริตแต่มีคำว่าพอหมายถึงว่าเรามีเท่าไหร่เราพอเท่านั้นนั่นแหละคือความสุขมีร้อยหนึ่งพอในร้อยนั้นมีความสุขแล้วถึงเขาจะมีล้านเขาก็ไม่มีความสุขถ้าเขาไม่พอแต่ถ้าเรามีร้อยหนึ่งเราพอความสุขมันเกิดขึ้นทันทีนี่มันต่างกันตรงนี้โยมต่างกันที่ความพอเนี่ยกับไม่พอคนเราไม่ได้วัดกันที่ฐานะไม่ได้วัดกันที่ความสุขที่ว่าคนจะต้องมีเงินมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสบริวารอย่างเดียวไม่ใช่พุทธเจ้ามีความพอตอนออกจากพระราชวังไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้าอาภรณ์เอากลับหมดฝากนายชนะกลับมาหมดเลยถอดเครื่องทรงออกหมดฉลองพระบาททุกอย่างไม่เอาเลยเอาคืนหมดเลยไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยตอนที่พระองค์ออกไปสมบัติราชวังข้าทาสบริวารทิ้งหมดวันนั้นพระองค์ทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยมีความพอเกิดขึ้นทันที
แล้วเราถ้าไม่พอในมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ10ล้าน20ล้าน30ล้าน10ล้านแสนล้านไม่พอพอไม่พอมันก็เกิดทุกข์อยากได้อีกทำไงจะได้อีกนั่งคิดนอนคิดอยู่นั่นแหละไอ้ที่มีแล้วก็กลัวจะหมดไปทำไงจะไม่ให้มันหมดเดี๋ยวกลัวคนนั้นจะมาแย่งกลัวคนนี้จะมาเอามันไม่มีความสุขเลยโยมนอนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่เงินร้อยล้านพันล้านมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเลยพระเจ้าไม่มีอะไรเลยมีความสุขไปนั่งที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวโจรกลัวขโมยโยมไม่มีของใช้อะไรที่มันขโมยมันจะเอาไปได้โยมเอาไปมันก็ใช้ไม่ได้ต้องมีแค่บริขารเปรตมีเพียงผ้าสามผืนแต่ไหนพระองค์ก็มีแค่นั้นนะขโมยมันก็เอาไปไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรเอาไปใหม่ๆมันเคยเอาไปขายนะเอาผ้าจีวรนะเมื่อสมัยก่อนจีวรทอพื้นใหญ่เขาไม่ตัดเหมือนสมัยนี้พอขโมยมันพาไปขายได้ไงจีวรไม่ได้ตัดทุกวันนี้ก็เรียกเป็นขันมันคันนาเป็นล็อกล็อกล็อกนะก็ตัดออกหมดนะมันไปขายไม่ได้ขายไม่มีใครซื้อมันย่อยลงมาแล้วเนี่ยจีวรที่พระผมนี่สังคติสบงนี่ก็ตัดเป็นผืนย่อยๆแล้วมาเย็บติดกันเรียกว่าขันมี5ขัน7ขัน10ขัน11ขัน13ขันบางรูปนี่ย่อยมากเลยไปถึง17ขันก็มีผืนหนึ่งตัดคล้ายๆกระทงคันนาที่พระอนนท์ไปดูมาว่าคันนามันสวยดีพุทธเจ้าบอกทำไงจะให้จีวรทำเป็นแบบคันนานี้ได้มันดูแล้วสวยไปนั่งดูแล้วมันสวยดีนนก็เลยออกแบบการนนพระอุปถาก็ออกแบบเป็นจีวรเป็นคันนามาแล้วจีวรพระก็เลยโจรก็เอาไปไม่ได้เอาไปก็ขายไม่ได้แล้วถูกตัดหมดแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาเย็บติดกันแต่สมัยก่อนนั้นที่ยังไม่ได้เย็บเป็นคันนาก็โจรมันยังขโมยได้ผ้าผืนใหญ่มาขโมยไปขายคนก็ไปตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าได้แต่พอมันถูกซอยมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อโจรก็เลยไม่ขโมยพระก็เลยมีผ้าตอนหลังก็เลยเป็นบัญญัติพุทธบัญญัติพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้จงจะได้ไม่ขโมยนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งว่าความพอโยมพูดถึงความพอว่าทำไมคนเราจึงไม่พอกันเพราะความอยากความต้องการตัณหากิเลสมันผลักดันอยู่ตลอดเวลาคนเลยไม่สนใจเรื่องของความพอบางคนก็บอกอยากจะอยู่บ้านหรูๆอยากจะมีรถราคาแพงๆยี่ห้อดีๆของใช้แบรนด์เนมเป็นหน้าเป็นตาของสังคมมันไม่ใช่โยมสังคมเขานิยมพวกคนมีกิเลสมีตัณหาก็ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักความพอเพียงพอดีคนเราจะมีความสุขได้อยู่ที่ความพอเพียงพอดีพอมีพอใช้แล้วขยันประหยัดอดทนใช่ไหมสอนให้รู้จักขยันด้วยประหยัดด้วยอดทนด้วยได้มาแล้วก็ใช้อย่างประหยัดไม่ใช้ฟุ่มเฟือยอย่างคนมีศีลห้านี่ไม่ฟุ่มเฟือยเลยโยมถ้าคนไม่มีศีลห้าเดี๋ยวก็ไปเที่ยวไปเตะไปกินเหล้าไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์แล้วก็ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายงั้นน่ะเพราะไม่มีศีลห้าถ้าศีลห้านี่มันไม่ไปใช้ในพวกนั้นไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่มีเล่นการพนันไม่มีเที่ยวกลางคืนไม่มีไม่ต้องเสียทรัพย์เสียอะไรเลยแล้วตกเย็นก็อยู่แต่บ้านทานอิ่มอยู่ที่บ้านดูครอบครัวก็นอนสวดมนต์ภาวนานั่นคือความพอมีความสุข
แต่ทุกวันนี้หาได้ยากทำได้ยากเพราะคนเรากิเลสตัณหามันผลักดันอยู่ตลอดเวลามีการแข่งขันยั่วยุแข่งกันทำความชั่วใครจะรวยมากกว่ากันใครจะเก่งมากกว่ากันเก่งในที่นี้ไม่ใช่เก่งในการทำความดีแต่ดูที่คนที่รวยๆมานะเอารัดเอาเปรียบเขาทั้งนั้นโยมส่วนใหญ่จะเอารัดเอาเปรียบเขารู้ไม่ทันอย่างก็เป็นเจ้าหนี้เงี้ยปล่อยเงินกู้เห็นไหมคิดดอกโหดเลยนั่นน่ะอาศัยเอารัดเอาเปรียบก็ข่มเหงก็ทำทุกอย่างให้ได้มาใครจะเดือดร้อนข้าไม่สนนั่นมีความสุขตรงไหนโยมไม่มีหรอกงั้นคนเราต้องอาศัยทานอาศัยศีลอาศัยภาวนาเนี่ยมันจะมีความสุขมีความพอเพียงพอดีพอมันพอแล้วทุกอย่างมันไม่ต้องไปแย่งกันโยมไม่ต้องไปแข่งขันกันกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไม่ต้องกังวลตื่นขึ้นมาไม่ต้องไปดิ้นรนจนโอ้โหเห็นไหมทุกวันนี้ตื่นก็ต้องตีสามพาลูกไปโรงเรียนรถติดกว่าจะถึงโรงเรียนโอ้โหกินข้าวในรถนอนในรถลูกนอนในรถง่วงยังไม่ทันตื่นนะปลุกแล้วเตรียมตัวกว่าจะไปถึงโรงเรียนใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้ารถติดนี่ก็สองชั่วโมงอย่างน้อยกว่าจะไปถึงโรงเรียนมันแข่งกันขนาดนั้นนะโยมมันไม่มีเวลาเลยน่าสงสารนะว่าคนเราไปแข่งกันงั้นเรามาลองมาใช้ความพอดีพอเพียงพอมีพอกินลองดูว่ามันจะมีความสุขเหมือนที่พุทธเจ้าทรงสอนไหมลองไปใช้ดูโยมของนี้ใช้ได้ใช้ดีใช้แล้วมีประโยชน์งั้นวันนี้ตมาก็ขอฝากพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมนำไปพินิจพิจารณาดูว่าเราต้องการอะไรต้องการความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราต้องค้นหาของจริงเราอยากได้ความสุขอย่างแท้จริงเราต้องหาของจริงให้เจอถ้าเจอมันที่พระเจ้าหาแล้วเราก็มีความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้สะสมจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบเพื่อกราบคำถวายสังฆทานเทธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานเทธรรมได้ถวายครูอาจารย์นะคะต้องกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะ
ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้น้อมกายวาจาใจร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะคะค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV และรับฟังผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่ได้มาถวายสังฆทานที่ลานธรรมนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับงานบุญสำคัญในช่วงนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนั้นก็เป็นเดือนมหามงคลของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะคะในเดือนนี้ก็มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชานะคะและในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็เชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกท่านนะคะได้พร้อมใจกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลค่ะก็เป็นบารมีบุญอันยิ่งใหญ่นะคะเราแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแล้วก็ถวายความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเมื่ออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านในโอกาสนี้ร่วมกันนะคะสำหรับวัดสังฆทานนั้นก็เปิดวัดในการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะคะแล้วก็ในการถวายสังฆทานซึ่งครูอาจารย์ก็เมตตารับสังฆทานที่บริเวณองค์พระนอนนะคะสำหรับท่านใดที่จะมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะในวันหยุดวันนักขัตฤกษ์นั้นก็เรียนเชิญได้ค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจอนิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตลัทธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอรูคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งได้รับโอกาสนะคะจากหลวงพ่อสเนเคมากาโมให้ธรรมาเป็นธรรมทานในภาคกลางวันนี้นะคะและในค่ำคืนวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนนะคะให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อด้วยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยแสดงธรรมถึง 24:00 น.นะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะในนามของพระปิสดีนะคะท่านเอกก็ร่วมถวายปัจจัยชาวลานิสงร่วมบุญน้ำไฟ500บาทค่ะจากห้องเทปและเครื่องเสียงนะคะนั่นก็อนุโมทนาบุญกับ
ท่านด้วยนะคะค่ะในโอกาสนี้เจ้าของมือถือเจ้าของมือถือมาหรือยังคะก็เดี๋ยวลันทำตรงนี้นะคะประมาณเที่ยงครึ่งเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต